ครับข้อมูลที่พี่หาผมก็ต้องรู้แต่คือเนื้องานมันค้านไงผมก็เลยต้องถามคนพื้นที่ไงถ้าเนื้องานมันสอดคล้องกับปี12อ่ะผมจะหยิบมาถามทำไมล่ะครับคุณรู้ไหมทำไมพระเหล่านี้คุณจะบอกทำไมถึงไม่แพงคนที่รู้อ่ะเอาง่ายๆพระแพงๆเขายังขายเลยแต่พระแบบนี้เขาไม่ขายอ่ะคนใช้เขาใช้แบบนี้ไงเซียนพระเวลาจะให้ลูกเต้าตัวเองแขวนให้แขวนแบบไหนแขวนแบบนี้เหรียญใช่เหรียญพ่อเล็กไงเอาอัลบั้มสีเขียวมาผมเก็บเหรียญพ่อเล็กวัดหนอนไก่ด้วยยันข้างหลังเป็นยันนะฮะง้อถอดรูปเอาว่าเนี่ยผมเก็บเหรียญพ่อเล็กนะ1เหรียญ2เหรียญยังไม่รวมวันนั้นอีกนะเอาว่าอีกวันนี้3เหรียญ4เหรียญผมถามว่าทำไมผมถึงเก็บเหรียญพ่อเล็ก5เหรียญแล้วยังมีลงยาอีกผมสนใจข้อมูลเรื่องเหรียญพ่อเล็กมากนะง่ายๆนะครับสังเกตเหรียญแพงไม่แพงไม่รู้ทำไมผมสนใจอ่ะนะครับเหรียญแพงไม่แพงไม่รู้ทำไมผมสนใจอ่ะมีหลวงพ่ออะไรบ้างอ่ะผมไม่แน่ผมไม่รู้หรอกครับแต่ผมรู้แค่ว่าเนี่ยคือหนึ่งในยันนั้นรู้ตัวยันก่อนอยู่ในเหรียญหลวงพ่ออะไรก็ใช้ได้หมดอ่ะครับผมอยากรู้ข้อมูลจากคนพื้นที่แต่ผมว่าเหรียญนี้ไม่ใช่หนึ่งกว่าเหรียญนี้อยู่ราวๆปี2500อ่ะเพราะเหรียญนะถ้าหลังเรียกเจาะหูเล็กๆเบี่ยงๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นเหรียญราวปี2500หรือก่อน2500ด้วยกุมารดุลพ่อแจ้มขอได้จริงนับถือเลยอันนั้นเขาการันตีอยู่แล้วครับอ่ะมาคุยถึงตรงนี้ก็ดีเลยผมจะเล่าแบบนี้ดีกว่าคนอื่นชอบฟังเซียนแล้วเก็บพระตามเซียนใช่ไหมครับบางหนาไม่เกี่ยวครับบางหนาไม่เกี่ยวได้หมดแต่ศิลปะของตัวหนังสือของงานแกะเนี่ยและศิลปะการทำเหรียญอัปก้ากระไหลแบบเนี้ยมันเหมือนเหรียญก่อนปี2500นะครับใช่1กว่าไม่ใช่แน่ผมก็คิดว่าแบบเนี้ย2500บวกลบมีไม้ไม่รู้นะคนเข้าวงการพระเก็บของตามเซียนที่เซียนพูดแล้วเซียนเก็บของตามใครครับคุณเข้ามาเล่นพระใครเข้ามาเล่นพระฟังเซียนพูดแล้วก็หาอันนี้น่าสนใจนะเพราะในศิลปะของเหรียญน่ะไม่ใช่งานปีหนึ่งกว่าน่าสนใจทีเดียวเชียวล่ะนะเพราะในตัวงานของเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่งานปีหนึ่งกว่าถ้าปีหนึ่งกว่าเป็นอัปก้าชุบนิเกิลเหมือนไม่แตงปู่ทวดอย่างเงี้ยเราเข้าใจแต่งานแบบเนี้ยมันอยู่ราวๆปี2500บวกลบนี่แหละครับถ้าถามว่านึกถึงหลวงพ่ออะไรนะผมนึกถึงพ่อเงินวัดสัตนาถพระธรรมเสนานีอ่ะหรือว่าพ่อเท่าอินเทวดาก็อัปก้าและกระไหลเงินแบบเนี้ยแต่นั้นจะลึกกว่านั้นหน่อยนั้น7กว่า247กว่าครับปี12เนี่ยผมต้องถามก่อนว่ามีข้อมูลอะไรไหมพี่ธนภัทรถ้าเซิร์ชคือบางครั้งอ่ะข้อมูลใน Google เนี่ยเราลงตามที่ไปถามคนแรกแล้วเขาอนุมานมาแต่ถ้ามันเป็นปี12จริงอ่ะแล้วมีหลักฐานเอกสารการสร้างอ่ะผมก็โอเคผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการมาหาผลประโยชน์กับเหรียญนี้หรอกแค่ในตัวของศิลปะเหรียญน่ะแน่นอนครับมันน่าจะอยู่ราวก่อนปี10ดูการเจาะก่อน2500คือการเจาะแบบนี้จะคล้ายๆเนี่ยอย่างเงี้ยพอลีดวัดเพลงเห็นไหมเนี่ยการเจาะรูเล็กๆแบบเนี้ยพ่อเท่าอินเทวดามีไหมโชคดียังไม่ได้ส่งเนี่ยคุณเห็นไหมครับใกล้เคียงกันไหมลายจอดเล็กๆแอดมินเดี๋ยวเอามีดเหล่านี่พี่ครับ
ก็คือเอาง่ายๆว่า Google น่ะเขาลงขายกันไม่รู้จะลงพ.ศ.อะไรก็ไปถามคนหนึ่งแล้วคนหนึ่งอนุมานมาก็ลงปีพ.ศ.นั้นมันก็อยู่ใน Google แต่หลักฐานการสร้างจากทางวัดอ่ะนะครับนะที่บอกมีการสร้างเนี่ยวาระอะไรเนี่ยคือผมอ่ะสงสัยด้วยตัวเนื้องานครับไม่ได้มีอะไรเลยที่ผมสงสัยเนี่ยว่าตัวเนื้องานเนี่ยมันไม่น่า1กว่าคือเหรียญปี1กว่าผมก็ต้องเห็นเยอะที่ผมรู้จักเยอะ1กว่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญบินอาจารย์โหพัดอปาก้าไปที่ไหนล่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญปู่โต๊ะทำนบแต่งานแบบเนี้ยมันไม่น่าจะงาน1กว่าเต็มที่น่าจะศูนย์กว่าลองไปหาข้อมูลดูผมชอบนะผมถามว่าผมจะมาได้กำไรกับเหรียญนี้เหรอไร้สาระแล้วเอางี้ก่อนว่าพอผมชอบผมก็ซื้อป่ะผมไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยทำไมผมซื้อผมซื้อเพราะว่าถ้าเหรียญนี้ไปหาข้อมูลจริงๆจังๆเราซื้อเพราะเนื้องานเนี่ยเป็นเนื้องานเก่าก่อนถ้าไปหาข้อมูลจริงๆจังๆแล้วข้อมูล Amazing เนี่ยเหรียญเนี้ยค่านิยมจะสูงที่ผมบอกเมื่อกี้ไงครับว่าคุณเก็บพระตามเซียนพูดแล้วเซียนเก็บพระตามใครคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมเก็บพระตามข้อมูลคือไปเจอข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพระเก่าๆยังไม่ขายตอนนี้ก็สารภาพจากใจชอบศรัทธาและยังไม่แพงผมคิดว่าราคาของเหรียญนี้ที่ผมได้มาเหรียญละพันกว่าบาท 2,000 เนี่ยถูกกว่าพุทธคุณของท่านมีอีกก็เก็บอีกเพราะในเนื้องานเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเหรียญเก่าเซียนพระอย่างผมเก็บอะไรแบบนี้แต่ที่ผมหยิบยกมาเนี่ยอะไรครับจะไปเหรียญละล้านผมจะรวยเหรอครับไร้สาระเลยแต่ผมเจออะไรที่มีโอกาสจะเป็นของทรงคุณค่าผมก็หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนะฮะพิจารณาพัฒน์มีข้อมูลไหมว่าเหรียญเนี้ยที่บอกสร้างปี12เนี่ยนะครับเขามีข้อมูลหรือวาระการสร้างอะไรยืนยันไหมพิธีดีอ่ะปีอะไรต้องรู้ปีด้วยถ้าอยู่พิมพ์กว้างแบบเนี้ยผมยังไม่นับเป็นข้อมูลอ่ะเราคุยกันตรงๆอย่างที่ผมบอกอ่ะว่าคุณรู้ไหมครับว่าเซียนพระใช้ชีวิตแบบไหนเซียนพระใช้ชีวิตแบบไปเจอข้อมูลอะไรที่คนอื่นยังไม่รู้แล้วดีก็จะไปหาแบบนั้นเก็บไว้ก่อนแอบเขาเรียกแอบเก็บนะพอเวลาข้อมูลชัดเจนปุ๊บเปิดเผยข้อมูลเซียนพระจริงมักได้กำไรแล้วพระที่ข้อมูลดีเนี่ยเวลายกเอาขึ้นมาเล่นหาเขาเรียกนะเขาเรียกว่าขึ้นแล้วไม่ค่อยลงคุณรู้ไหมครับพระกระแสกับพระเล่นจริงๆกันต่างกันยังไงพระกระแสคือขึ้น100ลงมาเหลือ40ใช่อันนี้เรียกพระกระแสแต่ถ้าพระยอดนิยมคือขึ้นไป80ก็ค้างอยู่ที่80นานๆปีไปขยับเป็น90ก็ค้างอยู่ที่90นานๆปีไปขยับเป็น100ก็ค้างอยู่ที่100นะภาวะเศรษฐกิจผันผวน101อาจจะลงมาเหลือสัก80อันนั้นคือเสถียรนั่นคือพระที่เล่นกันจริงๆเล่นหาจริงๆที่เขาเรียกว่าพระอมตะยอดนิยมแต่ถ้าพระกระแสคือจาก20ขึ้นไป100แล้วก็ลงมา40 30 20หรือไม่มีราคาซื้อเลยอันนั้นเรียกพระกระแสครับข้อมูลที่พี่หาผมก็ต้องรู้แต่คือเนื้องานมันค้านไงผมก็เลยต้องถามคนพื้นที่ไงถ้าเนื้องานมันสอดคล้องกับปี12อ่ะผมจะหยิบมาถามทำไมล่ะครับใช่ไหมครับถ้าผมเชื่อข้อมูลใน Google น่ะผมจะหยิบขึ้นมาถามทำไมอ่ะเหรียญนี้หาเช่าที่เท่าไหร่ครับผมชอบมากผมก็คือผมเช่าทุกราคา
คือมีเหรียญน่ะส่งมาหาผมอ่ะผมเช่าหมดแล้วทุกราคาผมก็จะต่อรองราคากลับไปนี่คือสไตล์กันยังผมเก็บพระอะไรอย่างนี้อ่ะกีบบัวบางสแกอย่างเงี้ยเออทำไมผมเก็บอ่ะเอาอย่างง่ายๆผมเป็นคนซื้อพระนะผมเป็นคนซื้อพระที่ซื้อพระเล่นพระทำไมผมไม่เอาเงินไปเก็บพระอย่างอื่นนะทำไมผมเก็บพระกูบางสแกเออนะครับสมมุติว่าเรามาคุยเรื่องพระกูบางสแกกันตอนนี้ผมประกาศซื้อพ่อพ่วงวัดกกแต่ฝั่งทนไม่มีขายให้ผมละผมประกาศซื้อพระพ่อนุ่มวัดนางในพระผงพ่อนุ่มนางในประกาศมาเป็นเดือนแล้วเพิ่งได้3องค์ผมประกาศซื้อพ่อชื่อนป่ามุนีประกาศมาเป็นเดือนแล้วได้ไม่ถึง10องค์เลยผมประกาศรับซื้อพระดีที่ราคายังถูกกว่าพุทธคุณอ่ะโอเคกูบางสแกมาคุยในองค์พระกันนี่คือพระที่อยู่ในอุโบสถวัดบางสแกอยู่มาตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรไม่รู้แต่รู้แน่ๆว่าบูรณะโบสถ์ตอนปีพ.ศ. 2461อยู่ในโบสถ์วัดบางสแกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าแตกกุมาตอนปีพ.ศ. 2611ด้วยหลวงพ่อเม้งได้รับหน้าที่ให้ไปบูรณะโบสถ์วัดบางสะแกอ้าวพระที่มาอยู่ในโบสถ์อ่ะแท้ไหมล่ะเออถ้าเชื่อเซียนก็พระอยู่ในตู้เซียนน่ะวิเศษเลิศเลยแต่คนแต่ก่อนน่ะนะเขาไม่ได้สนใจพระในตู้เซียนเขาสนใจว่าพระที่แตกกุจากตรงไหนเนี่ยก็แห่กันไปเอาเพราะอะไรเพราะพระอยู่ในโบสถ์เนี่ยเขาต้องบวชนาคต้องสวดยัดตลอดเห็นป่ะสมัยนี้พอเวลาบวชนาคต้องทำอะไรถอดสร้อยใส่บาตรพระไปเพื่ออะไรพอเวลาพระเขาสวดยัดเนี่ยพระได้คอจะได้ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยแต่พระที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยบวชมากี่นาคอะสวดยัดมากี่ครั้งอะยังไม่รวมนะประกอบพิธีปั่นปาติโมกประกอบพิธีสวดนะวันสำคัญสำคัญมาฆะบูชาอาสาฬหะบูชาวิสาขะบูชาเข้าพรรษาออกพรรษาศักดิ์สิทธิ์ไหมคนอื่นไม่ศักดิ์สิทธิ์จะเขาแต่ของผมสำหรับผมศักดิ์สิทธิ์แต่ไอ้พวกขายพระมันไม่ค่อยบอกว่าดีหรอกเพราะมันไม่มีขายมันบอกพระในตู้มันอ่ะดีสุดแต่ผมเป็นคนมีสติมีสิ่งที่เทวดาให้มาคือสติและปัญญาสติและปัญญาของผมทำงานได้ว่าอะไรที่อยู่ในโบสถ์ที่มาในวัดในโบสถ์มันคือแท้แม้กระทั่งไอ้พวกพ่อค้าจะบอกว่าเก๋ตั้งแต่ในวัดถ้าในวัดยังเก๋แล้วมึงเอาพระจากไหนมาขายอ่ะหรือว่าพระที่ขายอยู่ในตู้พวกมึงไม่ได้มาจากวัดถ้าอย่างนั้นกูก็ไม่ซื้อละเพราะนั้นมันต้องเป็นมันต้องเป็นพระที่ไม่ได้เสกแน่นอนไงก็มีไอ้ที่ผมขึ้นเนี่ยก็แค่บางคนนะที่บอกว่าพระเนี่ยโอ้ยอุปโลกเออนะเก๋ตั้งแต่ในวัดนี่ข้อมูลแบบนี้เชื่อถือไม่ได้เออแล้วพระที่พวกเองขายได้มาจากวัดปะล่ะเออถ้าพระที่พวกเองขายไม่ได้มาจากวัดอะนะครับมาจากไหนไม่รู้แต่อยู่ในตู้เองแล้ววิเศษเองเสกเองค่าๆก็ไม่เอาอะแบ่งให้แฟนเพจหน่อยครับราคาเบาๆนะครับอ่ะเรื่องบ่งแบ่งไม่ใช่ปัญหาผมอยากได้คนคุยเรื่องพระกับผมเนี่ยเออไอเรื่องแบ่งอะไรเดี๋ยวได้หมดแต่ขอคนคุยเรื่องพระกันว่าไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยโอ๊ยพี่โอ๊ตปากหมาไม่จริงอะไรเถียงกันมาเออหรือว่าเห็นว่าจริงยังไงก็คุยกันมาอยากคุยนี่และพอพระเนี่ยนะฮะจะบูรณะบวชก็ต้องทำอะไรบูรณะก็คือรื้อซ่อมสร้างได้พระออกมาไม่มีที่เก็บก็เอาไปฝากไว้ที่วัดอนงค์เอาไปไว้ที่วัดอนงค์คราวนี้ก็เอาพระชุดเนี้ยก็ไม่มีโบสถ์แล้วอ่ะก็โบสถ์บูรณะพ่อเม่งก็เอาพระเนี่ยไปฝากไว้ที่วัดอนงค์เอ้าทำไมไปฝากวัดอนงค์อ่ะไม่ฝากวัดอื่นนะก็วัดอนงค์อยู่ใกล้ๆกันและที่สำคัญ
เพราะครูนวลเป็นคนชัยนาทและหลวงพ่อเม่งก็เป็นคนชัยนาทเหมือนกันเขารู้จักกันง่ายๆคุณจะไปเที่ยวต่างจังหวัดอ่ะถูกป่ะเออคุณจะเอารถไปฝากนะคุณไม่ฝากบ้านเพื่อนคุณหรือฝากบ้านใครก็ได้อ่ะโอ้ยเราจะไปต่างประเทศเออขับรถไปฝากหน่อยหรือจะไปเชียงใหม่ขับรถไปฝากหน่อยคุณจะไปจอดปั๊มหรอคุณก็ต้องไปฝากบ้านเพื่อนไงสาเหตุที่หลวงพ่อเม่งเอาพระไปฝากที่วัดอนงเพราะเขาเป็นคนชัยนาทเหมือนกันกับพระครูนวมอ่าโอเคทุกอย่างมีความสอดคล้องฉะนั้นแล้วตอนไปอยู่ที่วัดอนงเนี่ยพระที่แตกกุออกมามักจะมีการทำพิธีก่อนที่จะเอากลับไปบรรจุแล้วรู้เปล่าว่าพิธีนั้นใครเสกกะหกสองปู่สุกมาเสกมาเสกเหรียญพระลอยวัดอนงปู่สุกมาเสกของต่างๆที่วัดอนงพระชุดนี้ก็ได้รับพิธีพุทธาภิเษกจากปู่สุกจากพระครูนวมจากพ่อเม่งจากพิธีที่จัดพุทธาภิเษกก่อนที่จะเอากลับไปใส่บรรจุแล้วยังไงมีคนมาเสนอขายผมองค์ละพันกว่าบาทจะเก็บไว้ทำอะไรล่ะมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเพราะอะไรซื้อมาแบบนี้องค์ละพันกว่าบาทอ่ะคุณเครียดป่ะล่ะไม่เครียดแต่ถ้าคุณซื้อพระองค์ละแสนมันมีอัตราลงได้ถึงไม่เล่นเลยคือหายไปแสนนึงนะซื้อพันกว่าบาทเนี่ยถ้าไม่เล่นเลยหายไปก็พันกว่าบาทเครียดไหมไม่เครียดแต่ถามว่าพระที่ประวัติชัดเจนคุณฟังแล้วชอบไหมปู่สุกเสกแตกมาจากวัดแตกมาจากโบสถ์เก่ายังไงอ่ะจะมีเหรอที่จะไม่เล่นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้มีแต่จะต้ององค์เป็นหมื่นๆถูกป่ะฉะนั้นแบบนี้เพราะผมรู้ผมก็เก็บหมดและณปัจจุบันคุณน่ะอยากได้พระกูบางสแกน่ะคุณไปเดินศูนย์พระเครื่องคุณเจอไหมเพราะอะไรคนรู้เก็บหมดอ่ะอันนั้นคุยถึงเรื่องราวที่มาที่ไปคุยถึงการใช้หยิบอันนี้ขึ้นมาปังแน่ร้อยกว่าปีคุณเปรียบเทียบกับพระใหม่ดิเปรียบเทียบง่ายๆกับพ่อกวยณดินพ่อกวยกี่ตังค์ผมได้บอกพ่อบูพ่อกวยไม่ดีดีแล้วเอาพระพ่อกวยมานั่งวางเทียบกันพ่อกวยกี่ปี50ปี60ปีเอากับนี่ร้อยกว่าปีพ่อกวยนับถือปู่สุกไหมก็นั่นอาจารย์ท่านพ่อกวยนับถือพ่อเม่งไหมนับถือแน่นอนเพราะนั้นพระผู้ใหญ่ระดับอาจารย์แต่ขนาดพ่อกวยยังนับถือแล้วนี่อ่ะพระที่ปู่สุกเสกพ่อเม่งเสกแล้วพระนี่ยังอยู่ในโบสถ์ตลอดต้องประกอบพิธีกรรมการบวชหน้าการสวดยัตนะครับการประกอบพิธีกรรมสวดเข้าพรรษาออกพรรษาปั่นปฏิโมกนะทำสังฆกรรมต่างๆคุณว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมแต่คุณรู้ไหมทำไมพระเหล่านี้คุณจะบอกทำไมถึงไม่แพงคนที่รู้อะนะฮะเอาง่ายๆพระแพงๆเขายังขายเลยแต่พระแบบนี้เขาไม่ขายอะคนใช้เขาใช้แบบนี้ไงเซียนพระเวลาจะให้ลูกเต้าตัวเองแขวนให้แขวนแบบไหนแขวนแบบนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะอยู่เล่นมุมพุทธคุณเล่นมุมแขวนหรือเล่นมุมขายถ้าเล่นมุมขายต้องรีบขายต้องรีบซื้อเร็วขายเร็วนะเพราะเก็บไว้นานเดี๋ยวลงแต่พระแบบนี้เก็บไว้อีกร้อยปีก็ไม่ลงนี่อ่ะตัดลง YouTube ในเรื่องราวของพระกุบังสแกวันนี้พระที่อยู่ในโบสถ์อ่ะเขามีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าต้องสวดตลอดใช่นะแล้วที่สำคัญก่อนจะบรรจุกลับไปทำพิธีปู่สุกเสกพระครูนวมเสกพ่อเม่งบังสแกเสกและเกจิอีกหลายรูปตอนนั้นเสกแบบนี้แขวนคอก็มั่นใจพุทธคุณนะครับนึกถึงพิธีที่มาที่ไปถูกป่ะก็มั่นใจใแล้วไปบอกให้ใครฟังเขาก็อยากได้แล้วพระแบบนี้มักจะไม่เจอในสนามพระทั่วไปเพราะอะไรเพราะคนรู้เขาไม่ขายอยากได้ทั้งสามเลยได้หมดอ่ะโอเคผมแบ่งให้กลุ่มวัดบางสแกร์แอดมินผมไม่เลือกนะครับแอดมินผมหยิบให้ในนี้นะครับกุวัดบางสแกนะฮะองค์ละ 2,500 บาทพิมพ์ปิดไปฮะ 2,500 บาทครับปู่สุกองค์ละ 2,500 บาทพี่ครับพี่ธีรพันธ์ขอบคุณครับ 2,500 บาทพิมพ์ปิดไปขอบคุณสำหรับดาวที่มอบให้นะครับพี่ทิติพันธ์นี่ผมได้พูดเรื่องราวไปหมดแล้วเก็บพระแบบนี้
ถ้าเก็บไว้เป็นเงินออมดีนักแลเก็บไว้ใช้ลูกให้หลานใช้คุ้มครองตัวก็ดีนักแลเก็บไว้พูดให้คนฟังก็ดีนักแลสุดบอกเลยนะครับอ้าวหมดเวลาแล้วนะครับถามหมดเวลาแล้วเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวให้เยอะผมหมดขออนุญาตใส่ไข่ปลานะครับ